ซุปเปอร์โชคลุ้นคัมแบ็กตัวจริงซัปโปโรเจนลีกขณะที่เมืองทองโคต้าเอเชียยังไงส่วนกฤษฎาวงแก้วได้เล่นไทยลีกสมใจขณะที่ชับปุยย้ายไปที2เกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรนเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันก่อนนะครับในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยกลับมาแข่งขันกันอีกหนึ่งครั้งหลังจากพักเบรกให้กับโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมจากยุโรปนะครับยังถ่ายทอดสดกันแบบจัดเต็มเหมือนเดิมผ่านทาง YouTube ของสยามสปอร์ตนะครับในสัปดาห์นี้จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนะครับเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเกมที่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของน้องเช็คนะครับจะบุกไปเยือนคาชิมาแอดเลอร์เกมนี้น่าดูมากแล้วก็4โมงครึ่งนะครับโยโกฮาม่า FC เจอกับวิเซลโกเบส่วน5โมงเย็นนะครับมีอุระวะเรดเดมอนเจอกับโยโกฮาม่า F มารินอสทางเมืองทองนะครับแล้วก็คาวาซากิฟอนตาเล่เจอกับกัมบะโอซาก้าน่าดูมากๆเลยไปพูดถึงเกมที่ซัปโปโรไปเยือนคาชิมาแอดเลอร์กันหน่อยอย่างที่ทราบนะครับว่าคอนซาโดเล่ซัปโปโรผลงานช่วงหลังไม่ดีเอาซะเลยนะครับแพ้มากกว่าชนะและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มที่จะดับๆลงไปนะครับอย่างบอลถ้วยนั้นล่าสุดเนี่ยก็ตกรอบนะครับเกมนั้นสุภโชคสารชาติเนี่ยเป็นตัวสำรองถูกส่งลงไปประมาณแค่15นาทีเท่านั้นแต่เกมเนี้ยผมไม่ได้ดูเพราะผมอยู่ที่สิงคโปร์นะครับรายงานล่าสุดได้รับมานะครับว่าที่เกมล่าสุดที่สุภโชคเป็นตัวสำรองเนี่ยเพราะว่ามีอาการป่วยหลังจากกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็เพิ่งกลับมาฝึกซ้อมกับทีมซัปโปโรได้ไม่กี่วันก็พูดง่ายว่าสภาพร่างกายยังไม่พร้อมเต็มร้อยนะครับแต่ในเกมที่จะไปเยือนคาชิมาแอดเลอร์เนี่ยสุภโชคสารชาติมีชื่อไปแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพร่างกายกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยมีสิทธิ์จะกลับมาเป็นตัวจริงให้กับซัปโปโรเลยนะครับตามรายงานจากที่ผมได้รับมานะครับเพราะว่าแนวรุกหลายๆคนของซัปโปโรตอนนี้เหมือนจะว่าจะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะโคมาอิอาโอกิก็ยังคงไม่ฟิตเต็มร้อยก็จะเหลือ3ประสานที่จะใช้เต็มๆคือสุภโชคยูยะอาซโนะแล้วก็โอกาชิวะก็จะเป็น3แนวรุกผมว่าซัปโปโรการได้โอกาชิวะกลับมาก็จะทำให้เกมลุกแลดูหวือหวามากขึ้นนะครับเพราะว่าโอกาชิวะเป็นคนที่วิ่งหลังลายดีแล้วก็มีตัวที่คอยเข้าวิ่งในกรอบเขตโทษอย่างโอกาชิวะอย่างสุภโชคก็น่าจะสนใจคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สุภโชคเนี่ยก็ต้องเร่งฟอร์มให้ได้มากที่สุดเพราะเขาขึ้นมาเป็น11ตัวจริงชุดหลักแล้วก็ต้องยึดตำแหน่งให้ได้ซึ่งเกมนี้ยังคงสำคัญเพราะถ้าเกิดลงไปทำประตูได้ยิงได้เนี่ยก็ยังคงสามารถเป็นตัวหลักได้ต่อไปก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของน้องเช็คก็ยังคงมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยทีมได้แน่นอนถ้าได้รับโอกาสนะครับก็รอดูซึ่งซัปโปโรเนี่ยไปเยือนคาชิมาไม่ง่ายเลยเพราะคาชิมาแอดเลอร์เนี่ยโหอุดมไปด้วยดาวดังมากมายนะครับแต่ถ้าวัดกับกันโค้ชเนี่ยเปโตวิชกับอิวามาสะก็อีเปโตวิชดูดีกว่าแต่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าซัปโปโรไปสู้สนุกนะซัปโปโรเวลาเล่นเป็นทีมเยือนปีนี้เล่นดีนะแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่มีพื้นที่ให้สุภโชคโอกาชิวะยูยะอาซโนะได้เล่นกันเพราะว่าคาชิมาเลยต้องเปิดเกมบุกอยู่แล้วเล่นในบ้านเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมเนี้ยอาจจะเห็นสุภโชคโชว์ฟอร์มยิงประตูหรือแอสซิสต์ได้เดี๋ยวรอติดตามเนี่ยให้กำลังใจน้องเช็คสุภโชคสารชาติกันเยอะๆนะก็เป็นนักเตะไทยที่กำลังได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มๆในฟุตบอลเจลีกเอารอดูนะครับ4โมงเย็นวันอาทิตย์นี้ YouTube ของเสียสปอร์ตอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคือถ้าเกิดซัปโปโรยังไม่ชนะเกมนี้อีกเนี่ยหรือยังแพ้อีกเนี่ยเปโตวิชงานเข้าเหมือนกันนะเพราะว่าผลงานช่วงหลังอย่างที่บอกว่าไม่ค่อยดีแต่สิ่งที่ผมเรียนไปว่าเกมเยือนของซัปโปโรไม่เป็นรองใครฤดูกาลนี้น่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีเก็บแต้มกับซัปโปโรได้ในมุมมองของผมนะครับจากนั้นขยับไปเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยก็เมื่อวานนี้ปิดตลาดซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ไม่เท่าหลายปีก่อนนะสำหรับตลาดฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่า
มันด้วยเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเงินสนับสนุนเนี่ยมันคลาคาซังมาเยอะและอย่างหลายๆสโมสรยักษ์ใหญ่ในไทยลีกเขาก็เปิดตัวนักเตะไปก่อนหน้านี้แล้วอย่าง BG ก็ได้ตัวพี่เจชนาทิพย์ก็ฮือฮามากมีชินภัทรลีออกอีกแล้วก็บุรีรัมย์เขาก็ปิดดีลไปก่อนหน้านี้เหมือนกันสุพรคาร์โดโซแล้วก็มีลีออนเจมก็จะมีท่าเรือก็เปิดไปก่อนหน้านี้แล้วมีแบงคอกกับที่มาในช่วงท้ายอ่ะบาเซลจาดี้แล้วก็อุคุมาใช่ไหมที่มากองหน้าฝรั่งเศสส่วนเมืองทองยูไนเต็ดก็เสริมทัพไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรทิสตองโดบินลงเชโปวิดแต่หลายคนก็สอบถามว่าสรุปแล้วโควต้าเอเชียของเมืองทองจะมีหรือเปล่าก็ในเลขแรกเนี่ยจะยังไม่ใช้โควต้าเอเชียนะครับสำหรับทัพกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากดิวนักเตะไม่ลงตัวก็เลยไม่มีโควต้าเอเชียในเล็กแรกแต่เล็ก2เนี่ยไม่แน่แต่เล็กแรกเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเมืองทองเนี่ยจะใช้นักเตะโควต้ายุโรปโควต้าอเมริกาใต้อย่างเดียวนะก็จะมีวิลเลียนพ็อปบินลงแล้วก็มีเชโปวิดซึ่งมาริโอก็พอใจในขุมกำลังชุดนี้นะก็ไม่มีโควต้าเอเชียก็รอดูแล้วกันก็จะเป็นพื้นที่ให้กับนักฟุตบอลไทยได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มๆโดยเฉพาะตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางอ่ะก็จะมีคคณะคำยกวงศกรชัยกุลเทวินวิเลเทพป้อมพันธ์พิชาอุทาแล้วก็รอธนวัฒน์ซึ้งกิจถาวรกลับมาก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่มีโควต้าเอเชียแต่อย่างที่บอกว่ามาริโอยูรอฟสกี้เขาพอใจในขุมกำลังส่วนประตูคนใหม่ก็ไม่มีนะครับใช้เป็นโสพลวิทย์กรกฎแล้วก็เนี่ยลุ้นพี่ตองกวินแล้วก็พีรพงษ์เรือนนินหายเจ็บกลับมาคือถ้าจริงๆถ้าเกิดกวินกับพีรพงษ์เรือนนินหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ก็ยังพอไว้ใจได้แต่เรายังไม่รู้ไงว่าทั้ง2คนเนี่ยจะหายกลับมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแฟนบอลเมืองทองก็ต้องไปลุ้นฟอร์มการเล่นของโสพลวิทย์ละกันก็น่าจะเป็นมือหนึ่งของเมืองทองในช่วงเล็กแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าฟุตบอลสไตล์ของมาริโอในฤดูกาลนี้ที่การเสริมทัพอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ก็ยังคงมีแต่แกนหลักไว้อยู่แต่ถ้าเป็นห่วงคือเกมรับตั้งแต่ประตูคู่เซนเตอร์แล้วก็แบ็กซ้ายผมแบ็กขวาผมไม่ห่วงหรอกว่ามันเปลี่ยนเยอะว่ามาริโอจะปรุงแต่งยังไงก็ประมาณนี้โควต้าเอเชียเล็กแรกไม่มีนะครับเล็ก2อาจจะมาก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนดีลวันสุดท้ายที่ถามว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่มีดีลไหนเซอร์ไพรส์นะครับก็จะมีที่ฮือฮาหน่อยก็จะเป็นกัปตันช้างกฤษฎาวงศ์แก้วนะครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยที่ปีที่แล้วเนี่ยมาเล่นฟุตบอลอาสนามใหญ่กับนครปฐมยูไนเต็ดและพานครปฐมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเฮ้ยอาจจะไม่เห็นกัปตันช้างเล่นไทยลีก1นะล่าสุดวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนะครับนครปฐมก็คุยกับบลูเวฟต้นสังกัดของกฤษฎาวงศ์แก้วลงตัวก็ได้ยืมตัวกฤษฎาวงศ์แก้วมาช่วยทีมเล่นไทยลีก1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ากัปตันช้างกับบทบาทการมาเป็นนักฟุตบอลในไทยลีก1เขาจะทำได้ดีเหมือนฟุตซอลหรือเปล่าและเหมือนไทยลีก2หรือเปล่าเพราะไทยลีก1ความเข้มข้นมันต่างจากไทยลีก2เยอะมากๆครับคุณผู้ชมความเข้มข้นมันเข้มข้นกว่าแต่นี่แน่ๆนี่อาจจะเป็นดีลที่ทำให้แฟนบอลนครปฐมมีความสุขเดี๋ยวรอดูว่ากฤษฎาวงศ์แก้วจะช่วยนครปฐมได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งดีลที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือชาลิวชับปุยนะครับนี่ก็เป็นกองกลางดีกรีทีมชาติไทยที่ช่วงหลังเนี่ยโอกาสลงสนามค่อนข้างน้อยกับการท่าเรือแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเล่นงานค่อนข้างเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยชับปุยต้องการหาความท้าทายใหม่นะครับเขาจึงคุยกับการท่าเรือและการท่าเรือก็ตัดสินใจปล่อยชาลิวชับปุยนะครับให้ไปอยู่กับเชียงใหม่ FC ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือชับปุยเนี่ยโหจริงๆเขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีนะแต่ช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ออกจากเมืองทองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่เลยนะครับเขาพีคสุดๆคือตอนอยู่กับบุรีรัมย์อยู่กับสุพรรณหลังจากนั้นก็เจ็บเยอะมาการท่าเรือแทบจะไม่ได้เล่นเลยก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ FC ก็น่าจะเพิ่มสีสันให้กับฟุตบอลไทยลีก2ได้นะสำหรับชับปุยแฟนบอลเชียงใหม่น่าจะไปชมไปเชียร์กันที่สนามเยอะผมว่านี่เป็นดีลที่ฮือฮามากสำหรับฟุตบอลไทยลีก2ก็รอดูว่าชับปุยจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือเปล่าอายุเพิ่ง31ปีเองนะครับสำหรับชาลิวชับปุย
ก็รอดูนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปตลาดซื้อขายของฟุตบอลไทยลีกที่มาอัปเดตกันนะครับและที่สำคัญคลิปนี้ก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Channel ต้องซุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรนเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาคลิปนี้ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ